กษัตริย์ในการรักษาคุณในสมัยก่อนนะคะเดินข้างหน้าเลยเราเดินไปข้างหน้านะคะอันนี้เราดูหมอนะคะที่รักษาพระพุทธเจ้าแล้วก็พระมหากษัตริย์นะคะท่านชื่อว่าขาชีวสุมาค่ะท่านชื่อนะโอเคเราได้เจอที่เป็นที่เราไม่ได้แล้วนะคะชื่อที่มีความรู้ความฝันมากนะคะที่สามารถที่ผ่านโอ้คนในที่โบราณเนี่ยสองพันปีก่อนได้แปลว่าขอชีวิตของเราที่มีความเหลือเท่านั้นมากแล้วก็มีสติปัญญาบ้างเกินนะฮะให้ทุกคนรับน้อยรอบโบสถ์นี่ห้ามใส่รองเท้าไปในเขตโบสถ์เพราะท่านที่เขตโบสถ์เขตเสมาแล้วต้องถอดรองเท้าไว้เขตถ้าใครใส่รองเท้าขึ้นมานะคะวิบากกับก็จะเป็นตาตัวไปพระคนโบราณเขาจะไม่นิยมใส่รองเท้าเข้ามาในเขตพระอุโบสถเพราะถือว่าเป็นเขตที่เป็นเขตศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นความรู้จะต้องรู้นะคะโอ้ยเด็กโรงเรียนบ้านเขาเนี่ยตื่นตาตื่นใจจริงๆฉันเดินแทบไม่ทันเหมือนเขาจะตื่นตาตื่นใจทุกจุดเลยนะทำไมเดินช้าเขาทำไมเดินช้าเพราะว่าทำไมคุณครูเดินช้าตายแล้วอ้าวเข้าไปแล้วนั่งโดยรอบนะเราจะต้องนั่งโดยรอบพระอุโบสถนะฝั่งทางโน้นซ้ายขวาด้วยขยับให้เพื่อนๆด้วยนะคะขยับให้เพื่อนๆด้วยนะคะไปขึ้นฝั่งทางโน้นจะได้อยู่ค่ะแต่เด็กเขาเดี๋ยวต้องเคลียร์ทั้งคือต้องไปเคลียร์ด้วยไปเคลียร์ครับโอ้เอาอันนั่งเปิดพัดลมได้เลยค่ะคุณครูดึงพัดลมเลยค่ะคุณครูดึงพัดลมเลยค่ะดึงพัดลมได้เลยจ้ะตายไม้เกียบขึ้นมาข้างบนก็ได้นะลูกพอไหมเงียบถ้าเราเข้ามาหนึ่งสองสามถ้าเราเข้ามาในพระอุโบสถแล้วสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติคืออะไรคะอะไรก็ตามที่อยู่บนหัวของเรานะที่อยู่บนหัวของเราจะต้องถอดออกนะไม่ว่าจะเป็นการกางร่มหรือใส่ตัวหรือมีผ้าวางอยู่บนหัวเราจะต้องถอดออกเพื่อแสดงความเคารพอันนี้เป็นมารยาทของชาวพุทธในพื้นที่ของประเทศไทยนะไม่รวมกับชาวพุทธในพื้นที่ประเทศอื่นถ้าเป็นชาวพุทธในประเทศอินเดียก็จะต้องคุ้นเคยว่าถึงจะเข้าไปในวัดได้ถือว่าแสดงความเคารพดังนั้นแต่ละวัฒนธรรมประเพณีก็แตกต่างกันไปแต่วันนี้ที่เราทำเพื่อที่ต้องการที่จะให้ความเคารพต่อพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อเราเข้ามาในพระอุโบสถแล้วสิ่งที่เราจะเห็นก็คือพระประธานนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าข้างบนนี้นะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะเป็นพระประธานแล้วก็พระที่สองนะคะจะเป็นรองประธานนะคะโดยปกติแล้วในพระอุโบสถจะถือพระประธานเพียงพระองค์เดียวนะคะเมื่อเราเข้ามาในพระอุโบสถแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำและปฏิบัตินั้นก็คือการแสดงความเคารพอ้าวนักเรียนจ๋าก็ต้องมือไว้ข้างหน้าดูซิลูกถ้าเกิดเขาไม่ได้เล่ากำลังดูเรานั่งเห็นไหมแต่ถ้ากำลังนั่งมองเราอยู่นะอ้าวพระต้องมือเสร็จแล้วเราสวดมนต์กันไปถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกันสิอารังสัมมาสัมพุทโธI'm not afraid.
หูคุณเจ้าบอกว่าหูนี่ขี้หูในหลังนี่เลยวันหูในโรงเรียนอันต้องมาสุรินทร์หูสวยคนในนั้นเริ่มเตือนนะคะดังนั้นเมื่อเราเข้ามาในภาพอุโบสถแล้วที่เราเห็นมีอะไรบ้างเอ่ยเป็นภาพที่แสดงพระพักตร์ประวัติของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าในตัวบังโดยส่วนมากแล้วมักจะนำพระชาติที่สำคัญสำคัญของพระพุทธเจ้ามาจัดแสดงเป็นประติมากรรมในพระอุโบสถอาทิเช่นสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระเวสสัตวรเห็นไหมคะเป็นพระฤาษีเป็นชูชาติลงไปหลบอยู่ในสระบัวนะคะเข้าชูโชคกำลังมาถามหาเพื่อที่จะขอชูโชคเอาไปเป็นพระธาตุบริวารพระนางอมิตรดากำลังเดินกลับบ้านก็เจอเสือโคร่งนะคะเจอเสือป่านั่งขวางทางอยู่เพื่อไม่ให้นางอมิตรดาเพื่อไม่ให้พระนางเนี่ยพระนางมัตสีเนี่ยไปหาพระเวสสันดรได้นะคะและหลังจากนั้นนะคะเท่าชุมชนก็มาขอกันหาชาลีประวัติต่างๆนี้เป็นการสลักนะคะเป็นการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้านะเป็นการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้ามาหาความเห็นนะกว่าที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะแล้วทีนี้พอเวลาในการสร้างพระอุโบสถขึ้นมาแล้วสิ่งที่เรามองเห็นนักเรียนมองเห็นบานประตูไหมครับมองเห็นบานหน้าต่างไหมคะบานหน้าต่างนี้จะมีการวาดประติมากรรมนะคะเป็นรูปเทวบุตรเทวธิดาจะมีทั้งในและก็จะมีทั้งนอกนะคะดังนั้นความเชื่อของชาวไทยพุทธเราจะมีความเชื่อว่าประตูและหน้าต่างของบ้านเรือนนั้นจะมีเทวดาสิงสถิตอยู่นะคะดังนั้นเวลาเรานอนในบ้านเนี่ยเราไม่ต้องกลัวผีเลยเพราะผีไม่สามารถเข้ามาในบ้านของเราได้เพราะในประตูนี้จะมีเทวดารักษาและก็หน้าต่างก็ยังมีเทวดารักษาอยู่ดังนั้นจะให้เทวดาคุ้มครองรักษาเราได้เราจะต้องสวดมนต์แล้วก็แผ่บุญกุศลให้กับเทวดาด้วยนะคะโดยเฉพาะก่อนนอนเวลาเราจะนอนเนี่ยให้ตั้งนโม3จบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมื่อเราตั้งนโม3จบเสร็จแล้วนะคะให้เราพูดเป็นภาษาไทยว่าหนูขอถวายบุญกุศลจากการทำความดีนี้ทั้งหมดนี้ให้กับเทวดาที่รักษาบ้านเรือนและเทวดาที่รักษาตัวของหนูอยู่นะคะขอให้หนูนอนปลอดภัยมีความสุขความเจริญนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็นอนลงไปได้เลยแล้วเทวดาก็จะคุ้มครองรักษาเรานะคะดังนั้นเราจะเห็นภาพนั้นไหมเห็นไหมคะหนุนภาพข้างบนตรงโน้นที่เท่าชูชกนะคะไปผูกอู่เปลนอนอยู่บนต้นไม้เพราะในสมัยแต่ก่อนเนี่ยป่าแล้วก็จะมีความจะมีความอุดมสมบูรณ์มากตอนกลางคืนจะมีเสือมีสิงโตมีสัตว์เลื้อยนานาชนิดเนี่ยเข้ามาดักกินผู้คนดังนั้นตอนกลางคืนเราจะต้องไปนอนอยู่บนต้นไม้อย่างเดียวเลยนะคะเพราะตอนกลางคืนนี้จะมีเสือสิงลิงช้างเนี่ยออกมาหากินยามค่ำคืนและตอนนี้การหาชาลีเนี่ยนะคะก็ถูกมัดอยู่ใต้ต้นไม้ตัวเล็กๆเหมือนพวกเรานี่แหละนะเนี่ยถูกมัดอยู่ใต้ต้นไม้แล้วตอนนี้พอเราตกกลางคืนเท่าชุ่มชื้นไปนอนหลับไปโดยไม่ได้สนใจว่าองค์กหาชาลีจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรแต่เราเห็นผู้ชายกับผู้หญิงไหมคะกำลังตั้งอุ้มกหาชาลีอยู่เห็นไหมคะนู่นตรงโน้นเห็นไหมเราจะเห็นคนนั้นเป็นเทวดาผู้ชายและเทวดาผู้หญิงแปลงกายมาแปลงกายมาอุ้มกหากับชาลีเพื่อให้ดื่มนมแปลงกายมาเป็นพ่อแม่ของกหาชาลีแล้วก็อุ้มไว้แล้วก็ให้ดื่มนมนะคะกหาชาลีหลังจากดื่มนมเสร็จแล้วก็หลับไปนะคะคาตักของเทวดาองค์นั้นแล้วก็ตื่นเช้ามานะก็จะมีเสือสิงห์ลิ้นช้างมาอย่างไรก็ตามนะจะมีเสือโคร่งเสือสนิมไปยังไงเทวดาสององค์นี้ก็ปัดเป่าออกไปหมดเลยว่าไม่ให้เข้ามาใกล้กหาชาลีดังนั้นเทวบุตรเทวธิดาเนี่ยจึงมีอยู่จริงนะครับทุกศาสนาได้กล่าวว่ามีอำนาจ supernatural power หรือมีอำนาจเหนือธรรมชาติเหล่านี้มีอยู่จริงทุกพื้นที่แต่เทวดาจะเลือกคุ้มครองดูแลเฉพาะเด็กดีและคนที่เป็นคนดีเท่านั้น
นะคะดังนั้นถ้าเราเป็นเด็กเราอยากเรียนเก่งนะคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเราจะต้องทำการนั่งสมาธิและหลับตาก่อนประมาณ3นาทีนั่งหลับตาแล้วดูมาที่ใจตัวเองเลยแล้วเวลาคุณครูเขาเอาข้อสอบมาให้เราสอบนะนักเรียนเราจะเห็นตอบเลยเราจะเห็นข้อสอบว่าคุณครูเนี่ยกำลังออกข้อสอบอะไรคุณครูจะกำลังมาวัดผลเรายังไงเพราะถ้าเราเป็นคนมีสมาธิเราก็จะกลายเป็นคนมีสติเราก็จะกลายเป็นคนมีปัญญา